สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดอันดับคู่หูของด็อกเตอร์นั่นเอง The Best Doctor Companion นั่นเองครับผมซึ่งการจัดอันดับคู่หูนี่ครับเป็นการจัดอันดับที่จะบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนจัดเองนะแต่ว่ามันเป็นการจัดอันดับที่เขาโหวตกันทุกปีนะครับเพราะว่าแต่ละปีด็อกเตอร์ฮูมันก็จะมีซีซั่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะจัดอันดับเปลี่ยนแปลงไปทุกปีนั่นเองครับผมซึ่งการจัดอันดับนี้ครับหาใครไม่ติดหรือหาใครไม่อะไรก็อย่ามาว่ากันนะเพราะและหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจัดอันดับที่3ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าคลิป2คลิปแรกก่อนหน้านี้ก็คือเป็นการจัดอันดับด็อกเตอร์แล้วก็เป็นการจัดอันดับตัวร้ายคราวนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับคู่หูของด็อกเตอร์นั่นเองครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยอันดับที่10กัปตันแจ็คฮาร์เนสแสดงโดยจอห์นบาร์โลแมนซึ่งกัปตันแจ็คฮาร์เนสนี่ครับมีบทบาทอย่างมากในช่วงซีซั่น1ถึงซีซั่น3นะและบทบาทพี่แกนี่ก็จะหายไปเลยนะครับเพราะว่ากัปตันแจ็คฮาร์เนสนี่แกไม่ได้เป็นคนที่อยู่เคียงข้างด็อกเตอร์แบบประกบติดขนาดนั้นนะเหมือนกับว่าเป็นมาก็ได้ไม่มาก็ดีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาที่พี่แกมาช่วยด็อกเตอร์นี่พี่แกก็มักจะเป็นผู้นำนะครับในการช่วยเหล่ากลุ่มคนที่ด็อกเตอร์ไปช่วยด้วยตามเคยนะครับและตัวละครนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับสำหรับกัปตันแจ็คฮาร์คเนสนี่ทำให้พี่แกนะครับกลายเป็นมีสปินซีรีส์สปินออฟของตัวเองนะที่ไปอยู่ร่วมกับแก๊งทอร์ชวูดนั่นเองครับในซีรีส์ทอร์ชวูดพี่แกก็ได้มีบทบาทด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกัปตันแจ็คฮาร์คเนสส่วนตัวผมชอบตัวละครนี้มากๆเลยนะกัปตันแจ็คฮาร์คเนสนี่อันดับที่9มาธาโจนแสดงโดยฟีมาไอยาแมนซึ่งคนนี้นะครับก็เป็นคนที่มาต่อจากโรสไทเลอร์นั่นเองครับผมมีบทบาทอย่างมากในซีซั่น3นะของด็อกเตอร์ฮูในเวอร์ชันรีบูทนะเพราะว่าเธอนี่ครับเป็นคนที่ช่วยเหลือจากด็อกเตอร์จากจุดที่เขาตกต่ำที่สุดนะครับหลังจากที่เขานั้นได้เสียโรสไปให้โรสนั้นไปอยู่ในโลกคู่ขนานนั่นเองครับด็อกเตอร์ก็เหงามาอยู่พักนึงนะครับจนกระทั่งได้มาเจอเธอนี้ซึ่งเธอก็ได้ร่วมประจนภัยไปกับด็อกเตอร์นั่นเองครับผมแล้วเธอนั้นยังมีส่วนช่วยอย่างมากในการช่วยด็อกเตอร์นั้นกำจัดเดอะมาสเตอร์ในซีซั่น3ด้วยครับอันดับที่8อันนี้มาเป็นแพ็คคู่เลยนะครับก็คือบาร์บาร่าไรท์แสดงโดยแจ็คเกอรีนฮิลและเอียนเชตเตอร์ตันแสดงโดยวิลเลียมรัสเซลซึ่งทั้ง2คนนี้นะครับเป็นคู่หูยุคแรกยุคบุกเบิกของด็อกเตอร์เลยอันนี้2คนนี้นะครับเป็นคู่หูของด็อกเตอร์นะครับใน The First Doctor นะครับซึ่งเป็นคู่หูคนแรกที่คู่หู2คู่แรกนะครับที่ด็อกเตอร์นั้นได้เจอนะครับแล้วก็ร่วมประจนภัยไปด้วยกันถือว่าเป็นยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้พวกเขานะครับก็ได้ประจนภัยไปเจอกับเหล่าดาเล็กไปเจอกับพวกการปฏิวัติฝรั่งเศสไปเจอย้อนไปเมื่อ 100,000 ปีก่อนคริสต์กาลนะครับและหลังจากนั้นทั้งคู่จึงตัดสินใจว่าพวกเขาขอกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมจะดีกว่านะครับนี่ก็ถือเป็นว่านี่ก็ถือเป็นคู่หูด็อกเตอร์ในยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับสองคนนี้อันดับที่7อันนี้ก็เป็นมาเป็นแพ็คคู่อีกแล้วนะครับผมก็คืออาร์มิเลียพอนซะโดยแสดงโดยคาเรนกิลเลนหรือก็คือนักแสดงเนบิวล่านั่นเองครับผมใน Guardian of the Galaxy แล้วก็ลอรีวิลเลียมแสดงโดยอาร์เธอร์เดวิลซึ่งเช่นเดียวกับไออันดับก่อนหน้านี้ครับพวกเขานี่เป็นคู่รักกันนะครับที่ได้ตกลงปลงใจไปเที่ยวกับด็อกเตอร์นั่นเองครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็เป็นในช่วงยุคสมัยของ The Eleven Doctor นะที่ทั้งสองคนนี้ครับได้ไปประจนภัยด้วยกันกับด็อกเตอร์หรือ The Eleven Doctor นั่นเองครับผมซึ่งมันก็จะเป็นช่วงที่ผมได้ดูซีซั่นนี้แบบโอ้โหคิดว่าโคตรหนุกเลยดูสองคนนี้กับด็อกเตอร์นี่หนุกมากครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่สองอย่างที่บางทีเนื่องจากว่าสองคนนี้นะครับไปด้วยกันนะมันก็แบบกระจายบทมันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะมันก็จะกระจายไปที่เอมี่มากกว่านะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยุครุ่งเรืองของด็อกเตอร์เลยเพราะว่าด็อกเตอร์นี่ภายใต้การนำของ The Eleven Doctor นะครับแล้วก็จะมี2คนนี้เป็นคู่หูนี่ทำให้ซีรีส์ของด็อกเตอร์ฮูครับดังแบบในช่วงที่พีคสุดๆเลยเพราะว่ามันดังไกลทั่วโลกเลยนะครับอันดับที่6โดโรธีเอชแม็กเชนหรือแสดงโดยโซเฟียอาร์เรสซึ่งมีเธอมีชื่อเล่นว่าเอชนะครับซึ่งเธอคนนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีบทบาทอะไรที่มันเด่นมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่ของเดอะเซเว่นด็อกเตอร์นะ
เรตติ้งของซีรีส์นั้นตกหัวเป็นอย่างมากครับจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วนะแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและการดำเนินเรื่องแบบอารมณ์ขันของเธอนะครับทำให้ฟื้นฟูซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูให้กลับมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูก็ว่าได้นะครับและภายหลังนะครับเธอคนนี้ไม่ธรรมดาครับจะสามารถกลายเป็นไทม์ลอร์ดได้อีกด้วยนะสุดยอดไหมล่ะเธอคนนี้นะครับอันดับที่5คาร่าออสวินออสวอลซึ่งเธอคนนี้นะครับเป็นคนที่ผมชอบมากที่สุดในบรรดาทุกคนเลยนะก็คือผมชอบคนนี้มากที่สุดเลยครับเพราะว่าเธอคนนี้นี่มาหลังจากที่เอมี่แล้วลอรี่นะครับได้ตกตายไปจากชีวิตของเดอะอีเลฟเว่นด็อกเตอร์นะครับซึ่งเธอคนนี้นะครับก็เป็นคู่หูต่อจากนั้นนั่นเองครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับเป็นคนเลือกให้เธอมาเป็นคู่หูเองเลยนะสุดยอดไหมล่ะก็ครั้งนี้นะครับเธอหน้าที่ของเธอนะครับถือว่าใช้มาคุ้มค่ามากครับเพราะว่าหน้าที่ของเธอนั้นก็คือการเสียสละชีวิตนะครับเพื่อที่จะช่วยด็อกเตอร์นั่นเองสำหรับเธอคนนี้นะครับก็ไปหาดูได้ครับซีรีส์ของเธอก็จะเป็นช่วงครึ่งหลังของซีซั่น7นะจนถึงซีซั่นที่9นั่นเองครับผมก็คือ7ถึง9นะจะเป็นซีรีส์ของเธอนะอันดับที่4อลิสเต้กอร์ดอนเรดดิชจูดแสดงโดยนิโคลัสคอตนีย์ซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นคนที่หนึ่งในผู้ร่วมทางที่อยู่กับด็อกเตอร์ยาวนานมากที่สุดนั่นเองครับผมซึ่งเขาคนนี้นะครับอยู่กับด็อกเตอร์ตั้งแต่เดอะเซคันด็อกเตอร์จนถึงเดอะเทิร์ดด็อกเตอร์นั่นเองครับซึ่งพวกเขานะครับเปรียบเสมือนกับซึ่งเขาคนนี้ครับเป็นต้นแบบของกัปตันแจ็คฮาร์เนสในปัจจุบันนั่นเองครับเขาต่อสู้กับพวกดาร์เล็กกับพวกไซเบอร์แมนแล้วก็เป็นการต่อสู้แบบเหมือนกัปตันแจ็คฮาร์เนสในยุคสมัยก่อนนั่นเองครับผมก็คือว่ากัปตันแจ็คฮาร์เนสนี่ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่แกเลยทีเดียวอันดับที่3ดอนน่าโนเบิลแสดงโดยแคทเธอรีนเทสซึ่งเขาคนนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์The Special นะครับในตอน Runaway Bike ก็คือหลังจบซีซั่น2อ่ะคุณจำได้ไหมที่ผมทำสปอยไปนะครับหลังจากซีซั่น2นะจะมีตอนจบนี่จะมีผู้หญิงนะครับที่ใส่ชุดแต่งงานนะครับใช่ครับก็คือเธอคนนี้นี่เองครับทำให้ด็อกเตอร์นะครับอยู่ในระหว่างที่กำลังสูญเสียเศร้ากับการสูญเสียโรสไปนะครับเธอคนนี้ก็ได้โผล่มานะครับทำให้ด็อกเตอร์นั้นกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เขานั้นจะเจอมาธานั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นการประจนภัยเล็กๆด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีบทบาทใหญ่ในซีรีส์ซีซั่น4นะของด็อกเตอร์ฮูซึ่งเธอคนนี้นะครับออกแนวเหมือนกับเป็นรักโรแมนติกกับด็อกเตอร์มากกว่าครับแล้วก็จะออกแนวเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่เข้าใจด็อกเตอร์มากที่สุดคนนึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันดับที่2โรสไทเลอร์แสดงโดยบิลลี่ไพเพอร์เธอคนนี้ครับไม่ต้องสาธยายอะไรมากความครับหลังจากที่เธอร่วมทางไปกับด็อกเตอร์นานเข้านะครับเธอก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นครับรู้ว่าอะไรควรจะทำอะไรและอะไรควรจะไม่ทำอะไรนะครับถือว่าเธอเป็นผู้ช่วยที่มีฝีมือมากที่สุดของด็อกเตอร์คนหนึ่งเลยทีเดียวและยิ่งตอนจบของซีซั่น1นะครับโรสล่างทองนี่สามารถกำจัดพวกดาร์เล็กได้หมดทุกคนเลยแบบชนิดที่เรียกว่าโอ้โหสุดยอดมากด็อกเตอร์แล้วไม่มีใครสู้ด้วยครับในบรรดาทุกคนที่พูดมาเนี่ยยังไม่มีใครกลายเป็นร่างทองและสามารถปราบกองทัพดาร์เล็กได้หมดทุกคนเลยนะอันดับที่1ครับซาร่าเจนสมิธแสดงโดยอลิซาเบธชาร์ดอนซึ่งเธอคนนี้นะครับก็เป็นคู่หูของด็อกเตอร์มาอย่างช้านานแล้วนะครับเธออยู่ร่วมทางกับด็อกเตอร์นะครับมาหลายคนเลยทีเดียวซึ่งเธอคนนี้นะครับโกอินเตอร์นะครับได้มีซีรีส์แยกเป็นของตัวเองอย่างชื่อซาร่าเจนดิแอดเวนเจอร์ด้วยครับแต่ภายหลังนะครับซีรีส์นี้ก็ได้ยกเลิกไปนะครับเนื่องจากว่านักแสดงนั้นเสียชีวิตนั่นเองครับผมซึ่งเธอคนนี้นะครับก็มีทั้งการผจญภัยที่ยาวนานกับด็อกเตอร์ครับพูดง่ายก็คืออยู่กับด็อกเตอร์มาอย่างยาวนานยาวนานนะครับพวกเขายังได้ต่อสู้ด้วยกันอย่างต่อสู้กับพี่เดวอสด้วยนะครับสำหรับเธอคนนี้แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสุดยอดคู่หูของด็อกเตอร์10อันดับสุดยอดคู่หูของด็อกเตอร์นั่นเองครับผมหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยคุณชอบคนไหนก็อย่าลืมเม้นต์มาบอกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามกันด้วยนะครับ